สวัสดีสวัสดีค่คะ่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะคะลูกหมูและลูกแป้งค่ะในรายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะต้องบอกว่าในสภาวะแบบนี้เหมือนเดิมเราพยายามจะไม่ทอดทิ้งทุกท่านระหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายก่ายกองวันนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกนะคะอยู่ๆขึ้นมาก็โควิดมาอืมใช่ค่ะโควิดเพิ่มโควิดตรงโคโรนาลงโควิดนะโควิด19ค่ะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น60คนแล้วใช่แล้วก็เอาต้องบอกทุกท่านนะคะว่าลูกหมูเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะเนื่องจากตอนนี้มันขยายเป็นวงกว้างแล้วนะคะแต่ว่าก็อย่าตกใจใช้ชีวิตให้อย่าอยู่ในความประมาทนะคะทุกครั้งเนี่ยเราต้องปิดเขาเรียกว่าปิดหน้ากากไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ไอ้พวกหน้ากากอนามัยก็ได้นะใช้เป็นหน้ากากผ้าเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ป่วยได้ข่าวว่าคนนี้เขาตัดเองนะคะใช้แป้งเย็บเองเลยค่ะแล้วก็เอาพวกไส้กรองซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าเป็นผ้าที่โปร่งๆหน่อยแล้วกรองพวกไวรัสอะไรได้ใส่เข้าไปข้างในเพื่อจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็ทำสักประมาณสัก4อันเพราะเราจะซักกันคือเปลี่ยนกันทุกวันเปลี่ยนกันทุกวันนะคะลูกหมูว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้ใช้และที่สำคัญก็คือต้องล้างมือกินล้างช้อนกินร้อนช้อนกูล้างมือห่างกันอันนี้เราจะใกล้กันเกินไปแล้วนะคะลูกหมูคิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างที่เรียนได้ทราบว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่รักษาไม่หายยังถ้าเกิดสุขภาพดีรักษาหายเหมือนหวัดแต่มันระบาดเร็วมากแค่นั้นเองต้องระมัดระวังนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้ปิดปากพูดกันพยายามจะหันหน้าหากันอย่างนะคะอ่ะก็เป็นว่าต้องรับรู้เรื่องนี้ว่ามันเป็นกันทั้งโลกและจากนี้เรื่องระบาดเนี่ยนะถ้าหน้าร้อนเราอยู่กับเรานานๆก็น่าจะดีนะคะเราเชื่อให้เวลาในการระบาดตรงนี้น่าจะสัก3เดือนจากนั้นอีก3เดือนจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจละใช่ค่ะคือคิดง่ายๆวันนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวแป้งก็จะมาเล่าเดี๋ยวคือเราจะต้องอยู่คนเดียวแล้วเราไม่เคลื่อนย้ายไปไหนทุกอย่างหยุดทุกอย่างเราห้ามไปดินเนอร์ปาร์ตี้ห้ามไปดูหนังห้ามใช้เงินดีจะชอบ ไม่ใช้เงินนะคะแต่เราต้องเก็บของหรือซื้อของกลับมาเพื่อบริโภคนะคะจะใช้กำว่ากักตุนก็กักอยู่เงี้ยนะคะคือเผื่อจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเศรษฐกิจมันจะหยุดเลยแล้วเราจะยังไงแต่หุ้นมันไม่หยุดนะหุ้นมันก็ร่วงใช่ตลาดก็ยังเปิดกันทุกวันนะคะค่ะทีนี้ความเป็นแบบนี้เราต้องรับรู้แล้วว่าการลงทุนเนี่ยค่ะวิกฤตแบบนี้เราเผชิญตอนปี2008ต้มยำกุ้งลูกหมูก็เผชิญมาแล้วแบบนี้ค่ะก็อย่ากลัวตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนที่ยังไม่ลงทุนในหุ้นก็พร้อมที่ศึกษาหาความรู้พร้อมเงินนะคะคนที่ติดหุ้นอยู่แล้วอันนี้ก็ถามว่าจะทำยังไงช็อตตรงนี้เนี่ยแอบจะยากแต่มันจะมีเห็นเหวอีกเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าถ้าช็อตแล้วมันเด้งอันนี้คืองานเข้านะคะก็อาจจะลำบากนิดนึงเพียงแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็กำลังทำให้ลูกค้าอยู่ถ้ามันมีการขึ้นมาก็อาจจะขายแล้วลงมาซื้อใหม่อันนี้อาจจะทำได้ในระดับหนึ่งดีกว่านะคะก็จะช่วยประคองกันไปหรือว่าให้กำลังใจสุดท้ายหุ้นก็จะกลับมาถ้าเป็นหุ้นดีทีนี้เนี่ยค่ะอยากถามน้องแป้งว่านะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อค่ะอยากถามน้องแป้งว่าตอนนี้โรคระบาดเนี่ยมันไปได้ขนาดไหนอยากให้แป้งวิวภาพของโรคนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมได้เลยค่ะก่อนจะเข้าสู่เรื่องการลงทุนเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ระบาดไปทั่วโลกนะคะไม่ได้เฉพาะประเทศไทยเราเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นสไลด์ของ WHO นะคะซึ่งเป็นรีพอร์ตล่าสุดที่วันที่18นะคะเขาก็จะรีวิวให้ดูว่าจะพบกี่เคสแล้วนะคะแล้วก็ระบาดที่ไหนบ้างโอ้จุดแดงๆนี่คือระบาดใช่ไหมใช่เป็นจุดระบาดนะคะแล้วก็พบว่าคอนเฟิร์มเคสเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขตอนเช้านะคะ 207,860 คนนะคะที่เป็นคอนเฟิร์มเคสว่าติดโควิด19นะคะส่วนคนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ 8,657 คน อันนี้คือทั้งโลกนะแต่สิ่งที่แป้งต้องการนำเสนอค่ะก็คือมันจะมีช่วงเนี้ยเป็นการปิดประเทศปิดพรมแดนต่างๆการกักตัวให้เราอยู่กับบ้านกับช่องอย่างเงี้ยค่ะของแต่ละประเทศออกมาเยอะมากเลยเหรอคือแป้งเดียวนะคะพี่อ่ะพอแป้งพูดเรื่องปิดประเทศอ่ะพี่ก็เลยอยากจะรู้จังเลยว่าเอ๊ะตอนนี้เราปิดประเทศหรือยังแล้วก็ปิดประเทศกับไม่ปิดประเทศเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยมีคุณนัทนะใช่คุณนัทเมราธนาใช่ไม่รู้อันพี่หมูเอา
มาราธนะมาราธนะนะคะสวัสดีค่ะพี่ลูกหมูและน้องแป้งสวัสดีนะคุณนัทนะแล้วก็ตามด้วยคุณทัชทุชธรนะคะทุชธรโทษทีนะคะตาก็แบบมองไม่เห็นตัวเล็กขอบคุณที่มาติดตามชมพวกเราค่ะพยายามจะอ่านนะคะให้มันเป็นดูธรรมชาติวันนี้ประเด็นที่เปิดไว้ก็คือเอ๊ะการปิดประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วมีเงื่อนไขยังไงเราต้องรับรู้นะไม่ใช่ว่าเราจะเรียกร้องว่าปิดประเทศแล้วมันจะทำให้เราเคลื่อนตัวลำบากก็แย่อันไหนแป้งลองเล่าซิมันเป็นยังไงอ่ะหลักการของการปิดประเทศเนี่ยก็คือเรื่องการเดินทางแน่นอนห้ามเคลื่อนย้ายการมูฟเมนต์คนการเคลื่อนย้ายคนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจะถูกระงับไว้ค่ะอุ้ยอย่างนั้นพี่ก็จะขับรถมาทำงานกรุงเทพได้ไหมบ้านอยู่ฉะเชิงเทราซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนเขาเข้มข้นอย่างเช่นอู่ฮั่นล่าสุดไอ้อู่ฮั่นเนี่ยที่เขาปิดประเทศแบบหนาแน่นมากๆอันนี้ค่ะเขาห้ามรถทุกชนิดที่เป็นสาธารณะเลยระบบรางนู่นนี่นั่นเขาปิดหมดนะคะเหลือแต่แค่ระบบที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถบรรทุกแต่ว่าถ้าจะข้ามเขตแดนนะคะจะต้องมีตัวแบบว่าผ่านด่านอย่างเข้มงวดเลยมาตรวจเรานู่นนี่นั่นแล้วพอเราเปลี่ยนเมืองพอข้ามด่านได้แล้วเนี่ยเราต้องไปกักตัวอีก14วันอ๋อแต่ละที่ต้องไปต้องมีการเซฟตัวอีก14วันแต่ละที่โอ๊ยเป็นลมแม่จ้าแค่ออกจากเมืองแค่นั้นเองแสดงว่าถ้าปิดประเทศข้อที่1คือห้ามเคลื่อนย้ายคนใช่แต่ว่าอย่างเช่นอิตาลีที่เขาปิดอย่างเงี้ยค่ะเขาอ่ะห้ามแค่รถในการผ่านด่านนู่นนี่นั่นแต่พวกระบบสาธารณะเนี่ยยังใช้ได้อยู่ก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขแต่พยายามไม่ให้คนไปอยู่ในที่หมวงมากรวมกันมากกว่าประมาณนั้นใช่แล้วก็ข้อที่สองคืออย่างที่พี่ลุงหมูบอกห้ามอยู่ในที่ที่สาธารณะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นที่สาธารณะพวกสวนสาธารณะโรงหนังโรงเรียนที่ทำงานคนหมู่มากอย่างสนามมวยเนี่ย เจอเข้าไปแล้วใช่อันนี้คือปิดหมดเลยอันนี้ก็คือข้อที่สองนะคะอย่างที่สามคือกักตัวอยู่บ้านแน่นอนก็จะมีทั้งแบบว่าทั้งให้ตามกฎหมายอย่างเช่นอู่ฮั่นเนี่ยเขาบอกว่าใครออกมาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายของเขาเลยนะคะแต่อย่างเช่นอิตาลีเขาอาจจะขอความร่วมมือไม่มันต้องเหมือนมันไม่เหมือนกันจีนกับทางด้านยุโรปนะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นเหมือนคอมมิวนิสต์ต้องพูดแบบนี้แต่พี่ก็ชอบนะการเผด็จการมันต้องมีระบบมาตรการแบบเนี้ยห้ามถ้าออกมาผิดแต่ว่าทางด้านอิตาลีเองก็ประชาธิปไตยจะไปกักกันเขาไม่ได้แล้วยิ่งทางด้านชนชาติฝรั่งเองมีความเป็นเสรีสูงใช่ค่ะนะคะก็จะค่อนข้างควบคุมกันยากนิดนึงโอเคก็คือห้ามออกไปในที่ชุมชนละกันหรือที่สถานะต่างๆคนหมู่มากที่ปะกันใช่แล้วก็การปิดประเทศแบบขั้นสูงสุดเนี่ยก็คือรัฐบาลสามารถแทรกแซงพฤติกรรมของประชาชนได้อย่างใกล้ชิดค่ะอย่างเช่นอู่ฮั่นเนี่ยเขาสามารถ access เข้าไปในทั้งไวโปแล้วก็การแชทโดยแบบ private ของแต่ละคนได้เลยใครบ่นเรื่องอะไรที่มันเป็นภัยต่อเขาปิดเลยเขาปิดเขาลบเลยค่ะ อย่างเช่นใครโพสอะไรขึ้นไปเนี่ยอีกแป๊บนึงอ่ะเขาทำการลบทิ้งเลยแล้วก็ถ้าเขาแปลว่าเขาสามารถเห็นทุกจังหวะชีวิตของเราค่ะถ้าคุณจะแพลนว่าจะออกไปเจอเพื่อนเอามาและเคาะหน้าประตูแล้วประมาณไหนไม่ได้นะคะใช่อันนั้นก็คือขั้นสูงสุดของการปิดประเทศรู้สึกว่ารู้สึกทางอู่ฮั่นเขาจะมีเทคโนโลยีติดตามคนด้วยว่าจะมูฟเมนต์ไปไหนก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังแล้วการปิดประเทศเนี่ยมันค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะแป้งคือมันทำให้ทุกธุรกรรมหยุดและทุกอย่างก็หยุดคนก็หยุดนะมันทำให้โลกนี้มันหยุดการแพร่ได้พี่ลูกหมูรู้ไหมคะว่าจีนเนี่ยหลังจากที่เขาปิดเมืองอู่ฮั่นนะคะปรากฏว่า PM 2.5 หายไปถึง 25% อ๋อจริงค่ะคือบรรยากาศใช่บรรยากาศดีขึ้นบรรยากาศดีขึ้นการใช้ถ่านหินน้อยลงเพราะคนอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยขับรถออกมาใช่ไหมคะไฟฟ้าน้ำอะไรเงี้ยก็ใช้น้อยลงอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ผลิตปรากฏว่าท้องฟ้าสดใสแล้วเขาก็มีล่าสุดเนี่ยมีเวนิสเขาถ่ายรูปมาว่าน้ำใสมากมีปลาโลมามีหงส์ออกมาเล่นปลาโลมางงเฮ้ยคนมันหายไปไหนหมดเรือกอนโดราไปไหนเนี่ยไม่มีเสียงมาร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของโคโรนาอันนี้ก็จะเป็นเอาแต่พี่ว่านะการเกิดโรคนี้ถ้าเรามองเป็นเรื่องของข้อดีนะมันก็มีเยอะหนึ่งสองทำให้เราอะมาอยู่ร่วมกันในบ้าน
นะถูกไหมอยู่ร่วมกันในบ้านต่อให้ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่คนละห้องแต่ทุกคนก็กลับบ้านเร็วเพราะว่าทุกสถานที่มันปิดหมดอย่างร้านนวดเจ๊ก็ปิดจะไปไม่ได้ร้องเพลงฉันก็ไปไม่ได้ละนะออกกำลังกายฉันก็ทำไม่ได้ไงฉันไม่ทำอะไรก็กลับบ้านกินข้าวอันนี้มันก็จะเป็นพี่ว่ามันดีนะมันก็จะมีดีเรื่องบางเรื่องที่อยู่มุมไม่ดีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างประเทศไทยเรามีเรื่องสวดมนต์พี่ก็ชอบคือพี่ไม่ได้มองว่าสวดมนต์คือการจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยปราศจากโรคร้ายหรือการขจัดปัดเป่าที่พี่มองว่ามันเป็นการจันลงจิตใจให้คนนั่งสวดมนต์ไปเงี้ยจิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอย่างน้อยมีจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจอันนี้มองภาพบวกนะก็พี่ว่าดีแหละดีอ่ะนั่นจันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมค่ะแป้งก็ทำมาค่ะก่อนอื่นนะมีคุณคนทนันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ถามต่อนะคะยังไม่ควรรับหุ้นตอนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรนะคะอันนี้แป้งก็ชี้เห็นเลยที่ไหนเขาปิดประเทศกันบ้างแน่นอนที่แรกอู่ฮั่นนะคะต่อมาอิตาลีต่อมาก็เป็นอินเดียนะคะอินเดียก็มีปิดชั่วคราวแค่แบบห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเฉยๆดีใจนะดีพี่แค่อะไรรู้ไหมอินเดียเขาใช้มือกินข้าวแป้งคือเวลาขยำเนี่ยเขาไม่ใช้ช้อนเวลาไปกินข้าวไปเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นเลยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันคือการสัมผัสแล้วไม่ล้างไม่อาบน้ำอ่ะก็แอบแต่เขาอยู่แม่น้ำคงคาเขาเดินลุยแม่น้ำคงคาก็เอาศพลอยด้วยนะคืออันนี้ก็ไม่ได้นั่นนะคะเป็นวัฒนธรรมที่บางทีเนี่ยคือเขาก็ปิดประเทศก็ดีไม่งั้นมันจะระบาดเยอะแต่ข่าวเขาไม่มาเลยนะข่าวเขาเงียบมากเลยอาจจะเสียชีวิตน้อยหรือติดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไปในเรื่องนะสามประเทศแล้วได้ไงคะแล้วก็มีฝั่งของสเปนนะคะมาเลเซียใกล้บ้านเราเลยทีเดียวอันนี้มาเลเซียก็ห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศเหมือนกันมาเลเซียก็ติดในเทศกาลของงานบุญของรู้สึกว่าละหมาดงานใหญ่ซึ่งคนไทยไปร้อยกว่าคนแล้วก็กลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วตามหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนอันนั้นหนึ่งดอกนะเราเจอทั้งผีน้อยนะคะแล้วก็การไปทำกิจกรรมกับศาสนาที่มาเลเซียแล้วเราก็เจอสนามมวยเราก็เจอที่ทองหล่อคนที่กลับมาแล้วไม่ยอมบอกอีกใช่แล้วก็เที่ยวมาเจอหลายอย่างมากเลยค่ะใช่ต่อมาก็มีแคนาดาค่ะอันนี้ใกล้สหรัฐทีเดียวนะคะแคนาดานี่ติดเลยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาไปเที่ยวเขาเรียกว่าแองโกลาป่ะแองโกลานิวยอร์กใช่ไหมคะไม่รู้รัฐอะไรคือไม่ค่อยได้ไปอ่ะ แล้วก็จะเห็นว่าอีกมุมนึงสามารถไปดูที่ฝั่งแคนาดาได้อีกมุมนึงสามารถดูที่อเมริกาได้นะน้ำตกไนแองโกลาจำได้ฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นพรมแดนเปิดมากใช่ตกลงไงคะปิดประเทศแล้วเขาก็แค่ปิดไม่ให้แบบเดินทางเข้ามานะคะแล้วก็มีเยอรมันแล้วก็มีตัวของฝรั่งเศสเราก็จะเห็นว่ากลุ่มของฝั่งยุโรปเนี่ยค่อนข้างชุกชุมเลยแต่ว่าเขาค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็มีไต้หวันอันนี้ใกล้บ้านเราอันนี้ล่าสุดเลยเขาก็ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศเหมือนกันแล้วก็ตัวทำเองอะค่ะล่าสุดเมื่อตอนกลางคืนเขาก็ออกมาว่าเขาจะขอปิดบอร์ดดิ้งก็คือพรมแดนระหว่างแคนาดากับตัวนิวยอร์กทำก็กลัวเหมือนกันนะค่ะต้องบอกว่าก็มันดูความที่เอาภาพนี้มาให้ดูค่ะเพื่ออัปเดตว่าโอเคถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นสงครามปกติมันเป็นสงครามกับโลกนะคะซึ่งมันต้องปฏิบัติการสู้รบกับโลกด้วยตัวของประชากรประเทศนั่นเองกับมาตรการต่างนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราฉะนั้นก็อย่าวิตกเนาะมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอแล้วกันเนาะก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ค่ะนี่ถ้าเราเจอแล้วเราจะเป็นยังไงอ่ะใช่ค่ะเราก็แบบว่าพอเจอแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็กระทบต่อกลุ่มหลายๆกลุ่มในที่นี้แป้งก็ยกกลุ่มหุ้นเพื่อจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะกลุ่มแรกเลยก็ต้องท่องเที่ยวแล้วกันโลจิสติกท่องเที่ยวแล้วการเดินทางอะไรพวกนี้อันนี้ก็เห็นชัดๆเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีไลน์จะเห็นเลยว่าโอ้โหสนามบินโล่งทั้งดอนเมืองทั้งภูเก็ตทั้งทุกที่นะคะสุวรรณภูมิเองเนี่ยกะว่ารับรองคุณนอนตีแปงได้เลยไม่เคยเจอในภาวะแบบนี้ไงนะคะรวมถึงโรงแรมเดี๋ยวก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยพี่ก็มีต้องบอกว่าแอบไปเขาเรียกว่าสอนหนังสือผลปรากฏเลยก็ถามว่าไอ้คนเนี่ยเป็นยังไงผู้
จากเดิมประมาณ200ห้องมีคนพักแค่10เองอุ๊ยตายแม่เจ้าแต่เขาก็ตรวจกันเข้มนะคะแต่ว่าจำนวนคนน้อยลงไปแล้วก็กะในการทำงานก็ต้องปรับเปลี่ยนฉะนั้นกลุ่มโรงแรมอ่ะพี่ว่าโดนหมดทั่วประเทศเลยงานแต่งงานนานสัมมนาเลื่อนหมดล่าสุดพอเขาประกาศรัฐใช้มาตรการประกาศไม่ให้ชุมเขาเรียกว่าชุมรวมพลดีกว่ารวมคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้งานแต่งงานของเพื่อนพี่ก็ยกเลิกหมดเลยนะค่ะเพราะอะไรคะไม่กล้าไปเราก็ไม่กล้าไปนะเพราะเราคิดว่าเอางั้นแจกซองแล้วกันจ่ายเป็นเงินเพราะเราก็กลัวไงเพราะไม่รู้ว่าใครมาจากที่ไหนงั้นโรงแรมกระทบเยอะนะคะใช่ร้านอาหารด้วยบินนู่นนี่นั่นก็ปิดเลื่อนไฟกันหมดเลยถูกต้องค่ะกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มธนาคารเป็นยังไงเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีรัฐก็ต้องใช้นโยบายทางด้านการเงินนี่แหละค่ะการคลังเข้ามาช่วยนะคะเป็นการกนง.เขาปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 1% แล้วก็มีข่าวแว่วๆว่าอาจจะปรับลดตามคนอื่นไปอีกค่ะไม่คือล่าสุดเนี่ยตั้งที่เราไลฟ์มาที่ผ่านมามันก็จะมีทางอังกฤษถูกไหมรอบที่แล้วที่อยู่ฉุกเฉินแล้วอยู่อเมริกาหรือเฟดเนี่ยก็มาปรับฉุกเฉินเลยเหลือศูนย์เลยเท่ากับปี2008นะคะทำนี้ก็ช็อกโลกทำให้ดาวโจนส์ช็อกเหมือนกันแน่นอนดอกเบี้ยเรานี่ค่ะลงอาจจะติดลบเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะดอกเบี้ยถูกๆนะคะเตรียมค่ะเรามีเงินปันผลประมาณ 5% อัพให้นะคะแล้วซื้อเราอยู่กับเรานานๆได้ 5% ต่อปีนะคะไม่ใช่ 5% ทั้ง 3 ปีอ่ะนะคะดอกเบี้ยก็แนวโน้มลงธนาคารก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนึงล่าสุดเนี่ยอินโดไต้หวันค่ะธนาคารกลางเขาปรับลดดอกเบี้ยเมื่อกี้นี้เลยค่ะพี่ลุงตอนที่เข้ามาใช่ไหมก็จะเห็นแนวโน้มของขาลงของดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเบิกวิตกค่ะแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงแน่ๆเล่านิดนึงหน้าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี้ยโอ้โหมันมีการขายพันธบัตรกันวุ่นวายมากๆก็คือพันธบัตรระยะยาวเมื่อกี้พี่คุยกับน้องที่อยู่ทางโต๊ะบอร์ดนะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันอย่างนี้เลยค่ะขายพันธบัตรระยะยาวแล้วถือเงินสดหรือมาวางไว้ที่เขาเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้นนะเมื่อเราขายปุ๊บราคามันลงยิวตรงนู้นก็สูงขึ้นงั้นมันมีการสวิงวันนี้ลดความร้อนแรงลงนะคะนะบ้านเราเองในฝรั่งก็เทขายพันธบัตรระยะยาวเยอะมากใช่ล่าสุดเนี่ยแป้งไปเห็นว่ากอง Money Market อะค่ะบางตัวที่ไปลงพวกพันธบัตรระยะยาวเนี่ย NAV ลดลงใช่ถูกติดลบด้วยพอเมื่อชิงกันขายไพรมันก็ถูกนะนะอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าแนวโน้มเนี่ยคือถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะได้มองกลัวว่าเอ้ยลดดอกเบี้ยละอันนี้แน่นอนคือดอกเบี้ยไม่สามารถขึ้นได้ในช่วงปีนี้ได้แน่ใช่ใครที่ลงกองมันนี่มาเก็ตไว้แล้วเห็น NAV ลดลงติดลบมานะคะก็อาจจะแบบตัดสินใจเทคแอคชั่นหรือไม่ก็แล้วแต่ต้องรอดูกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าถือเงินสดแล้วรอดูจังหวะละกันนะคะที่จริงจังหวะช่วงนี้มันมีการเทรดหุ้นได้กำไรดีพอสมควรสำหรับคนที่ถือเงินสดนะใช่ค่ะแล้วไงต่อจ้ะแล้วก็จะมีกลุ่มพลังงานแน่นอนเมื่อคืนวานเป็นไงเป็นไงลุราคาตัวของออยล์ไพรซ์เนี่ยต่ำลงมาที่สุดในรอบ18ปีเลยต้องเล่าวันนี้พี่ก็ทำเรื่องน้ำมันให้ดูนะผลปรากฏว่าคือการจะขายหุ้นน้ำมันนะเราพบว่าไอ้ตัวน้ำมันในช่วงที่เขาตกมากๆในปี2006เนี่ยประมาณกี่เหรียญนะตกลงมาอยู่โล26ค่ะ26เหรียญเนาะในช่วง26เหรียญแล้วก็มีต่ำกว่านั้นแม้ไม่มีแล้วนะคะผลปรากฏว่าปตท.หลุดลงมา20บาทในช่วงนั้นใช่ไหมคะช่วงนี้เดียวกันเลยวันนี้คือวันนี้ปตท.มันมีจำได้ไหมวันก่อนที่บอกว่าซื้อ26สลึงแล้วมันก็ไล่ขึ้นไปถูกไหมคะใช่แล้ววันนี้รู้สึกปตท.จะปิดที่เห็น25บาทนะคะทีนี้เราก็เลยพยายามจะดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเนี่ยตัวน้ำมันมันหลุดลงไปต่ำกว่า20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดปตท.เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ไหลลงมาเหมือนกันวันนี้ปตท.อยู่ที่ 25.75 นะคะใจเย็นๆสำหรับปตท.เพราะว่าคุณเจอเรื่องของกลุ่มน้ำมันอย่างที่เราเรียนให้ทราบ1ดอกเบี้ยถูกตกนะคะกลุ่มแบงก์ก็โดนนะโดนอิทธิพลเรื่องนี้ซึ่ง market cap ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในตลาดคือประมาณสัก1ใน4เลยด้วยซ้ำแล้วส่วนปตท.เองก็ใช่ก็ใหญ่ฉะนั้นพอกลุ่มน้ำมันลงเนี่ยงั้นบ้านเราดัชนีมันจะขึ้นเนี่ยก็ยากก็ค่อนข้างยากแต่ว่าพี่ว่ามันเป็นจังหวะนะคะเนี่ยวันนี้ตอนนี้คนที่ผ่อนเงินว่างๆโทรกลับมาจะอ่ะเล่นอะไรที่เราเปิดบัญชีกันอันนี้คนมีเงินกลับมานะอันนี้แปลกมากต้องบอกว่าแปลกมากทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือให้ความรู้ไปก่อนนะคะแล้วลองดูจังหวะเอาอะน้ำมันก็ยิงมาแล้วนะคะต่ำสุดในรอบกี่ปีคะ18ปีเลยค่ะ18ปีเลยและล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนโยบายมาตรการของรัฐดีกว่าที่ช่วยโควิดเนี่ยแหละค่ะให้เราไม่เจอกันมากเกินไปเนี่ยเป็นไงทั้งโรงพยาบาลสถาบันบันเทิงนู่นนี่นั่นนะคะ
ก็กระทบหุ้นรายตัวเล็กๆน้อยๆนี่ด้วยเหมือนกันเนี่ยพี่ว่ามาตรการแบบนี้นะคะมันทำให้กลุ่มบางกลุ่มได้รับอิทธิพลนะอย่างถ้าสมมุติเน็ต Netflix ใช่ไหมที่เขาดูกันหนังเรื่องซอมบี้อ่ะพี่นั่งดูอยู่นะมันวิ่งมันวิ่งจนเหนื่อยเลยวิ่งจนเหนื่อยแล้วพี่ก็หนูสงสารพระเอกมากเลยก็นั่งดูแบบติดเลยนะเอามา Netflix มานะปุ๊บอยากกินอะไรก็โทรหาแก๊ปแก๊ปไปนะฉะนั้นที่บ้านต้องมีอินเทอร์เน็ตอ่ะใช่นึกออกว่ามี Wi-Fi ใช้โทรศัพท์อะไรคนที่ทำงานแล้วไม่ตกงานคือไอ้มอเตอร์ไซค์พวกแก๊ปไบค์เนี่ยนะคะพี่ว่าเนี้ยก็ขนส่งอาหารกิจกรรมพวกนี้พี่ว่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมันมีไอ้หุ้นแบบสำหรับ work at home นะใช่ใช่ว่าแบบทำงานอยู่ที่บ้านเราจะกระทบต่อหุ้นกลุ่มไหนบ้างคือรัฐบาลให้มาตรการให้อยู่บ้านไม่ใช่คุณออกไปตลอดคุณก็อยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วก็แยกห้องกันอยู่ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากจะแบบพบปะสั่งกันมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับหุ้นบางตัวเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันใช่ค่ะเนี่ยค่ะพอเรามาดูเป็นกลุ่มค่ะพี่ลุงหมูที่เขากระทบจากตัวโควิดเนี่ยแน่นอนว่าปิโตเคมีธนาคารพลังงานเป็นไงโดนไปเต็มๆเลยโอ้โหธนาคารลงไปเท่าไหร่เนี่ยบวกไป2เซกเตอร์เนี่ยพาไปค่อนตัว 50% เลยนะใช่ไหมธนาคารลบไปกี่เปอร์เซ็นต์น่ะพี่มองไม่เห็น 41.9% พลังงานลงเท่าไหร่40.7แม่เจ้าบันเทิงลงอีก40ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรู้สึกว่ามันจะมีวันนี้มันมีข่าวพี่จำยี่ห้อไม่ได้ก็ปิดโรงงานอีกแล้วฉะนั้นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวก KCE Delta อันนี้ก็จะโดนนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้วัสดุก่อสร้างลงเกี้ยงเลยนะคะแต่หลักใหญ่ๆมาเห็นข้างบนเลยนะปิดโตธนาคารพลังงานนะคะกลุ่มบันเทิงอันนี้ค่ะอันเนี้ยมันเป็นกลุ่มใหญ่ market cap ใหญ่ซึ่งพี่ว่านะวิกฤตนี้ย่อมมีโอกาสนะดาวไว้เลยนะดาวไว้เลยนะมันเพราะมันตกมาเยอะมากๆอ่ะไปแล้วยังไงต่อจ๊ะค่ะแต่เราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่ใช้ในประเทศเราเองเช่นสื่อสารอ่ะอาหารสุขภาพยานยนต์มาเรื่องนี้เลยไงสื่อสารไงพี่บอกแล้วไงต้องใช้ Wi-Fi ตอนนี้พี่ติด Wi-Fi เพิ่มด้วยอย่างแรงมี2ยี่ห้อ Unlimited เลย Unlimited จริงนะพี่ก็จะติดอยู่2ค่ายใหญ่ๆแหละมันหนีไม่ไกลนะ2-3 ยี่ห้อนะดูทีวีด้วยประมาณนั้นอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ทำอะไรซื้อประกันใช่ใช่ซื้อประกันตอนนี้แบบว่าประกันโควิดขายดิบขายดีเลยนะนี่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณจะเห็นว่าเอางี้วิกฤตนี้มันย่อมมีโอกาสจริงไหมก็จริงค่ะกลุ่มสื่อสารพี่ให้ดาวพี่ว่ายังเล่นได้เพราะว่ายังไงคุณอยู่บ้านแน่ๆ coming soon คุณ work at home ใช่รวมถึงเราด้วยแต่ตอนนี้ในสไตล์หลังจากนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปใช่พี่ว่าเราคนจากแบบอยากจะมาห้องค้าต้องมาเทรดออนไลน์แน่เลยค่ะแน่เศร้าแล้วเวลาเราอยากเทรดบ้านเราไม่เราก็อยากอยู่ห้องค้านะแต่เราต้องไปทำที่บ้านนะนะคือตอนนี้คนค่อนข้างที่ไม่ได้รับแบบลูกค้าแบบต้องดูแลเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งอ่ะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาว่า work at home หมดละนะคะพี่ก็พอพูดถึงเรื่องประกันนิดนึงนะคะ TQM ก็เป็นตัวแทนขายประกันพี่เห็นตั้งแต่52ตอนเชื่อไหมตอนมันขายนะพี่ก็ใจเย็นมากด้วยความเนี่ยคิดช้านะคะเป็นประกันที่เขาเรียกว่าดีที่สุดซื้อแล้วค่า5-600บาทอ่ะแล้วได้ตัดแบบว่าผมจะเป็นแล้วเจอแล้วจ่ายเลยแล้วคุ้มครองมากกว่ายี่ห้ออื่นเลยนะคะพี่อาจจะใจเย็นไงไม่ซื้อพอไปจองแล้วสายไหม้เลยผลปรากฏว่าวันนี้ยอดขายเขาขึ้นมาเป็นเลยคะกี่แสนอะ500,000โอ้กรมธรรม์เลยนะคะค่าเบี้ยก็ไม่แพงด้วยแต่คุ้มครองได้ดีมากๆวันนั้นอะพี่ทำ TQM เนี่ย52บาทดูกับน้องปุ๋ยอยู่หุยน่าซื้อมากเลยแต่ทำไมไม่ซื้อก็งงๆนะเพราะว่าด้วยความเราเฟียนะไม่กลัววันนี้60กว่าบาทเนี่ยเพราะเขามาเลยใช่เขาขายอันดับ1เลยนะแล้วก็ตามด้วยเทเวศเราซื้อเทเวศคือพบแล้วเจอได้แสนหนึ่งแต่เราซื้อเทเวศนะคะแล้วก็มีประกันคุ้มครองอยู่นิดหน่อยนะคะไม่แปลกนะคะก็ซื้อง่ายดีนะคะคือไม่มีระยะเวลารอคอยเห็นเขาเล่าว่านะระยะเวลารอคอยคือ14วันบางที่มีบางที่ไม่มีก็คือถ้าเราเป็นโรคภายใน14วันเนี้ยเราจะเคลมไม่ได้คือต้องบอกนะคะใครซื้อประกันในช่วงนี้ศึกษาให้ดีๆนะมันจะมีเรื่องเจอแบบต้องเลือกว่าจะเจอหรือไม่เจอถ้าเจอแล้วได้แสนนึงไปเลยพี่อย่าเลือกแบบนั้นเพราะว่าถ้าเลือกแบบว่า
เหมือนไปซื้อแล้วทยอยเบิกค่ารักษาวงเงินเท่านี้บางทีเนี่ยมันกันด้วยค่าห้องเท่านี้นี้รวมแล้วเนี่ยเราได้ไม่คุ้มเราต้องทำประกันแบบซื้อแล้วเจอเลยนะเจอแล้วจ่ายพูดอย่างนี้ดีกว่าได้แล้วคุ้มเอาเงินก้อนดีกว่าเอาเงินก้อนดีกว่าทีนี้ข้อที่สองที่จะเลือกก็คือเฮ้ยมันมีระยะเวลารอคอยคือบางคนอย่างเทเวศเนี่ยเขาเคลมว่าเฮ้ยซื้อเลยคุ้มครองเลยไม่มีรอคอยฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเสี่ยงถูกไหมคะแต่บางประกันเนี่ยบอกว่าถ้าซื้อคุณต้องรอคอย14วันถ้าไม่เป็นเขาจะคุ้มครองเดี๋ยวถ้าเป็นเขาไม่คุ้มครองถ้าหลับคุณเสียเงินฟรีใช่ตัวที่3คือเลือกอะไรสถาบันคือบริษัทเนี่ยมั่นคงไหมเดี๋ยวมันทุกคนไปเคลมกันใหญ่ตายนะคะยิ่งใกล้ๆระยะ3อ่ะพี่ว่าใช่แล้วแบบเจอก็เจอเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นแป้งพี่ลูกหมูและพี่ๆอย่างเงี้ยทำงานที่เดียวกันเป็นลมถ้าสักคนแจ็คพอตนะคะก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะรอดที่เหลือไม่น่าจะรอด ที่เหลือก็ต้องเคลมกันทั้งหมู่คณะอันนี้ก็ลูกหมูก็เลยทำให้ลูกน้องทั้งหมดเพื่อความสบายใจมี protection ไว้ตามเขาเรียกว่านอกวางแผนการเงินคุ้มครองเสร็จน้องพร้อมลุยแป้งมองว่าเป็นยันนะเป็นยันซื้อไม่เป็นใช่ซื้อแล้วแบบอยากได้หรืออยากได้ไม่ค่อยเป็นทีนี้กลับมาดูหลังจากเราพูดถึงเรื่องนี้นะคะเห็นไหมคะทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาเล่าแต่ว่าก่อนอื่นไปตรงนี้สไลด์ถัดไปที่พี่อยากจะเล่าก็คือเรื่องอะไรเอ่ยใช่มาดูตรงนี้ทีนี้วันนี้มันไม่ได้พูดถึง PE แล้วแป้งมันพูดถึงบุ๊กเลยอันนี้นักลงทุนต้องเข้าใจนะเวลาเราดูงบของบริษัทเนี่ยทรัพย์สินน่ะเฮ้ยทรัพย์สินคุณมี1ก้อนกองมาเลยทรัพย์สินสภาพคล่องทรัพย์สินเพื่อการลงทุนหรือสำหรับทำกิจการทั้งหมดทั้งปวงคือทรัพย์สินมาหมดทรัพย์สินเนี้ยมันได้มาจากไหนก็จากการดำเนินงานต่างๆโอเคทรัพย์สินที่เราซื้อมาในฝั่งซ้ายเนี่ยมันได้มาจากไหนได้มาจากเงินกู้หรือเงินตัวเองหรือเจ้าของถูกมั้ยคะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวทรัพย์สินเนี่ยนะคะถ้าทรัพย์สินนี้ได้มาจากการกู้เยอะๆหรือหนี้เยอะเราก็ไม่อยากได้เพราะว่าเราจะไปซื้อหุ้นที่มันดีเยอะก็ไม่เอาถูกไหมใช่ฉะนั้นน่ะถ้าหนี้เยอะเนี่ยส่วนของทุนจะน้อยอันนี้เขาเรียกว่า book value per share แต่ถ้าหนี้น้อยทรัพย์สินเนี้ยที่ได้มาแล้วเนี่ยผลปรากฏเราไปดูแล้วหนี้มันน้อยแสดงว่าส่วนของทุนลงเยอะเฮ้ยเจ้าของยังลงเยอะเลยเราก็ต้องลงเยอะดิเป็นสินทรัพย์ปลดหนี้ถูกไหมเราก็นั่นได้ทีนี้เขาก็เลยพูดว่าคำว่า book ก็คือเอาสินทรัพย์ทั้งหมดลบด้วยหนี้สินคือ bookอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งบุ๊กสูงก็แปลว่าสินทรัพย์เขามีมากใช่ถูกถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนั้นเกิดขึ้นเขาก็สามารถชำระหนี้ได้แบบทีนี้เวลาเราก็จะลงทุนเราบอกว่าเอ๊ะเราซื้อของต่ำกว่าบุ๊กดีไหมดีสิเพราะอะไรรู้ไหมถ้าซื้อต่ำกว่าปุ๊บเวลามันสมมติมันเสียหายมันไปเคลียร์หนี้เสร็จแล้วมันยังมีเงินคืนเราแสดงว่าเราซื้อของถูกพอเราถือหุ้นแปลว่าเราเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเราก็ต้องรอจ่ายเจ้าหนี้ไปเรียบร้อยก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วเขาจะให้เราอันนี้ทุกคนเข้าใจขยายคำว่าบุ๊กแล้วนะบุ๊กเนี่ยดูอยู่ในงบดุลนะคะแล้วก็คือทรัพย์สินลบด้วยหนี้สินคือบุ๊กมูลค่าทางบัญชีหรืออะไรว่าไปคือหรือเงินลงทุนของเรานั่นเองทีนี้ตัวตลาดเนี่ยอันนี้มาจากเอเซนนะคะดีเบสเขาทำมาให้ดูเขาเรียกว่าเทลลิงคือของบุ๊กเนี่ยเขาจะเอา4ควอเตอร์ย้อนหลังเลยควอเตอร์ที่ใกล้ที่สุดปีนี้มีนาถูกไหมฉะนั้นเนี่ยปีที่ใกล้ที่สุดคือ2019ปีที่แล้วเลยทั้งปีเลยนะคะผลปรากฏว่าบุ๊กของตลาดอยู่ที่เท่าไหร่ตัวเลขดำๆเนี่ย910หวยออกนะ910นะคะฉะนั้นวันนี้ดัชนีอยู่แถว1,048 นะก็อยู่เท่ากับบุ๊กเนี่ยประมาณ1จุดเท่ากี่เท่านะ 1.15 เท่า 1.5 พี่ก็เลยถามย้อนไปเอ๊ะพี่ใหม่คะตรงเนี้ยวันนี้อยากจะขยายความตอนเกิดซับพามเนี่ยตลาดไทยเนี่ยบุ๊กมันอยู่เท่าไหร่ซับพามคือ1.2008 2008ซับบุ๊กมันอยู่เท่าไหร่ 0.88 เท่า 0.88 เท่าถูกไหม 0.88 เท่านี่เราคิดวิธีเดียวกันเลยนะถ้าเราคิดทุกอย่างประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยนะแป้งนะคะเราเอา0.88เท่าเนี่ยคูณด้วยบุ๊กปัจจุบันเนี่ย910เนี่ยได้เซตอินเด็กซ์เท่าไหร่801ก็คือดัชนีน่าอาจจะลงมาได้ต้องใช้คำว่าอาจจะลงนะคะเดี๋ยวจะบอกให้พี่ลูกหมูมาเอ้ยมาแช่งเหรอไม่ใช่คือเวลาการลงทุนเนี่ยคุณต้องรู้เหวเห็นปากเหวมันลงมาแล้วก้นเหวมันอยู่ตรงไหนซึ่งไม่มีคนรู้เลยเพราะว่าระหว่างทางมันมีก้นและก้นกว่าใช่แล้วเราก็บอกว่าถ้าเราก็ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะใช้แบบวิธีการใช้บุ๊กหรือไพเพอร์บุ๊กอย่างเงี้ยนะ
คุณก็หาบุ๊กให้เจอนะแล้วเราก็เทียบกับบุ๊กในอดีตว่าเอ้ยตัวมันไพ่ผู้บุ๊กในอดีตมันกี่เท่าค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็คูณกับไอ้ตัวบุ๊กปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ตัวเซตอินเด็กซ์มาไม่งงใช่ไหมเป็นสถิติให้เราได้เห็นเป็นสถิติให้เราได้เห็นทีนี้สมัยต้มยำกุ้งก็แอบไปดูไอ้19เท่าไหร่นะอ๋อ1998นั่ง99 1998มัน 0.58 เท่าค่ะแต่ชนีมันถ้าคูณกลับไปที่910พบว่ากี่เท่านะไอ้เซตเท่าไหร่นะ 528.528 จุดว้าวไอ้เปอร์เซ็นต์นั้นคือตีแบบฟิโบนัชชีฟิโบฟิโบฟิโบคือสัดส่วนเขาเรียกว่าส่วนคอส่วนร่างกายส่วนขาแล้วก็ตีมาเฮ้ยมันเท่ากันเป๊ะนั้นสิ่งที่มันเห็นกวนแก่งก็คือเฮ้ยกรอบข้างล่างมันมี800กรอบข้างล่างมันมี500อย่าเชื่อพี่นะคะ เดี๋ยวก่อนพี่หมูเงียบเลยค่ะแฟนคลับของเราเงียบเลยอย่าเชื่อพี่ คือแค่เล่าให้ฟังก่อนว่าเอ้ยมันมีภาพนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเอ้ยถ้ามาตลาดแบบนี้มันเทรดดิ้งอยากจะมีเงินเอาไปเล่นเทรดดิ้งปุ๊บคุณต้องออกเพราะมันเป็นขาลงชัดเจนย้ำเป็นขาลงชัดเจนคนมีหุ้นอยู่อยากจะรีบาวขึ้นมาทยอยขายแบ่งไม้ขายแล้วลงกลับมาซื้อใหม่เงินยังไม่เพิ่มเพราะติดสูงอยู่แต่ถ้าเกิดคนมีไม่มีเงินสดปุ๊บก็แบ่งเงินมาลองเทสตลาดดูนะคะถ้าเห็นแบบนี้คือจุดกลับยังไม่เห็นเพราะว่าจากนี้ไปพี่มองว่างี้นะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมามีข่าวดีไหมไม่มีนอกจากคนตบกันตีกันและฆ่ากันจากนั้นสิไม่ได้แล้วอันนั้นข่าวดีแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ดีไม่มียาก็ไม่มีโรงพยาบาลยังไม่รู้ขนาดไม่สบายเนี่ยนะไปหาโรงพยาบาลรัฐยังรักษาไม่ได้เลยแล้ววันนี้คุณคิดเหรอว่าถ้ามันเป็นพร้อมกันเป็นพันคนเนี่ยจะหาที่รักษาได้ใช่น่าจะเป็นปัญหาวันนี้ก็มีดำริว่าจะเอาโรงแรมเพื่อเป็นโรงพยาบาลก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเออรู้สึกว่าทุกอย่างมันยังไม่ได้เลยวัคซีนก็ยังไม่ได้ทุกอย่างยังไม่มีความเคลียร์มีแต่ว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นงั้นตัวเลขเนี้ยคุณต้องระวังถูกไหมแต่ว่าเตือนกันไว้ถ้าเราเจอกันทุกวันหาเราจะเห็นจุดกลับเราจะเห็นจุดกลับระหว่างทางมันมีจุดกลับแต่พี่ไม่อยากโพสต์ไงเพราะมันกลับแค่แป๊บเดียวพอเราโพสต์ไปคุณจากเราไปปุ๊บมันลงแล้วคุณไม่ทันพี่ไม่กล้าโพสต์ละนะคะอันนี้ให้เห็นตัวเลขไหมวิธีคิดนะคะสรุปบุ๊กของปี2019เท่ากับเท่าไหร่นะคะ2019ของเซตอินเด็กซ์900เท่าไหร่910ค่ะ910นะคะณวันนี้ดัชนีเซตอินเด็กซ์1048เท่ากับตัวไพร์เพอร์บุ๊กอยู่ 1.15 เท่านะคะแต่ถ้าไปเทียบกับปี2008เนี่ยไพร์เพอร์บุ๊กมันอยู่ 0.88 เท่าค่ะงั้นวิธีการก็คือเอา910คูณ 0.88 เท่าก็จะได้เซตอินเด็กซ์ที่801ถ้าไปดูสมัยต้มยำกุ้งกับ 0.58 เทียบกันแล้วก็จะได้คูณกันแล้วได้528ค่ะ Any question เนี่ยเอาไปซื้อหวยดีกว่าเลขพวกนี้นน3ตัวท้ายค่ะเดี๋ยวนะคุณนัทคุณนัทสวัสดีนะคะคุณพิชานันพิชานันคุณกิตติมาชยะชมชื่ออันนี้ก็แฟนคลับเรานะคุณกิตติมาไม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับแฟนคลับนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะถ้าอ่านไม่ทันก็ขอประทานอภัยนะคะอันนี้เป็นว่าถ้ารู้กันแบบนี้แล้วต่อไปพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราเล่นแบบนี้นิดนึงก่อนจะไปเรื่องไพ่ผมบุ๊กมันมีมาตรการของรัฐที่ออกมาแป้งว่าดีไหมดีค่ะตอนแรกๆก็บ่นกันนะคะทำไมออกมานิดเดียวจะช่วยตลาดได้จริงๆหรือเปล่าแต่พอพี่ลูกหมูเอามาทำกราฟอะค่ะตัวอย่างเช่นมาตรการช็อตเซลล์เนาะปรับเกณฑ์ช็อตเซลล์เนี่ยเฮ้ยตั้งเห็นเลยอะวอลุ่มการช็อตเซลล์มันลดลงจริงๆค่ะต้องขอบคุณน้องปุ๋ยนะวันนี้ก็คือพี่ปุ๋ยทำมาคืออย่างนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยมาตรการเนี่ยปกติเราเนี่ยหุ้นมันจะตกเนี่ยเพราะฝรั่งขายใช่ป่ะอ่ะใช่แล้วตอนนี้เรามีเครื่องมือก็คือ FBL ก็คือยืมหุ้นมาช็อตได้ป่ะอ่าใช่สำหรับเรามีหุ้นเนี่ยเรามีหุ้นอยู่คนอยากจะขายก็มายืมเราไปให้ดอกเบี้ยเรามาแล้วก็เวลาได้เงินปันผลคนเป็นเจ้าของหุ้นก็จะได้ด้วยนะเอาหุ้นคืนมานะคะแต่คนช็อตนี่ต้องเก่งมากๆก็คือต้องช็อตจำนวนมากๆให้ตกมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยบอกโอ้โหถ้า1ฝรั่งขายฝรั่งก็ขายไม่เลิกช็อตยังช็อตไม่เลิกค่ะแปลว่าหุ้นตกอ่ะเซอร์กิตกันหลายรอบแล้วยังไม่พอนะคะพอมันตกมากๆปุ๊บไอ้คนที่กู้เงินมาซื้อหุ้นเนี่ยมันถึงเรื่องอะไรคะฟอร์ซเซลล์โอ้โหฉันฟอร์ซจนหน้ามืดนะใช่นะมันมา3เด้งนะยังไม่ได้พูดถึง DW เลยพวกนั้นที่มีการเครื่องมือในการขายหุ้นเนาะแบบทำพุทธออปชั่นเงี้ยถูกป่ะเราบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าทางการออกมาช่วยนะคะก็ออกมาตรการบอกว่าเอ้ยตั้งแต่วันที่16อ่ะค
ุณเหลือเดี๋ยวที่วงวงเนี่ยนะคะ6เมนที่16เนี่ยนะคะบอกว่าห้ามช็อตเซลล์ในฝั่งไม่ใช่ห้ามสิเขาบอกงี้คือเดิมทีอ่ะเวลาช็อตเซลล์เนี่ยเวลาเขาช็อตเนี่ยเขาขายจะให้ลงหายใจเขาช็อตฝั่งบิดเลยปั๊มเอาให้มันลงเอาให้มันลงให้ใจขาดดิ้นตลาดบอก no ตอนนี้ฉันไม่ยอมฉันให้เธอช็อตได้เธอเอาราคาสุดท้ายแล้วเพิ่มไปอีก1ติ๊กสมมติมัน 80.75 คุณต้องเพิ่มไปคือตั้งขายได้81เพิ่มอีก1ติ๊กไงเพิ่มจากราคาลัดเทรดถูกไหมเออไม่สามารถช็อตซ้ายได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องตั้งรออ่าต้องตั้งรอโอ้แม่เจ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมากคุณเห็นเลยไหมคะวันที่16ลงมาเลยค่ะวอลลุ่มในการช็อตเซลล์ช็อตเซลล์หายไปเลยก็ช่วยตลาดได้1เฮือกขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรบมือ มาถึงมาตรการที่2มาตรการที่2อันนี้มันก็จะมองดีไม่ดีนะคะเดี๋ยวฝั่งซ้ายก่อนนะปกติตลาดหลักทรัพย์เราพยายามพร่ำสอนว่าเอาเฮ้ยแล้วเขาจะมีเกดานก็คือถ้าจะบวกเนี่ยให้บวก 30% ของราคาปิดเมื่อวานนี้คือขึ้นได้ชนเพดานแค่นี้แล้วถ้าจะตกไม่เกิน30ของของราคาปิดเมื่อวานคือมันจะมีแกปแบบนี้นะคะ30ขึ้นกับ30ลงถูกทีนี้เขาเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบใหม่อะซิลลิ่งกับฟอร์ให้เหลือ15เออค่อยชั่วหน่อยค่อยๆขึ้นและค่อยๆลงนะคะถ้าเป็นฟอร์เรนเนี่ยสมัยก่อนมันบวกลบ60อันนี้บวกลบ30นะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอถ้าเป็นทีเฟกก็เดิมบวกลบ30อันนี้ก็คือบวกลบ15ทีนี้ข้อดีก็คือตอนตลาดลงแรงๆนี่นะก็ดีนะมันให้ลงช้าแต่อยู่ๆสักวันหนึ่งข่าวดีมาตลาดขึ้นแล้วก็ไปชนข้างบนแทนเออมันจะชนแค่15ดิเห็นไหมมันมีข้อดีและข้อเสียเห็นป่ะคือมันจะไม่สามารถขึ้นได้แบบแรลลี่ไงเอออันนี้พี่บอกว่าเอานะทุกอย่างแต่มันก็คือออกมาก็ยังช่วยเรามาตรการนี้มันจะเริ่ม18มีนานะและก็ไม่เกิน30มิถุนาอันนั้นเหมือนจะเป็นเหมือนมาตรการชั่วคราวนะคะอันนี้คือฝั่งซิลิฟอร์เห็นไหมช่วยไหมทางการมาช่วยไหมให้ลงช้าๆไม่ให้ลงเร็ววันนี้เราก็เห็นกรอบของตลาดไม่ค่อยเหวี่ยงไม่ค่อยเหวี่ยงวันนี้เบาวันนี้พี่ไม่ค่อยเหนื่อยเลยสบายใจแต่พี่ชอบเซอร์กิตมากกว่างั้นไปดูเซอร์กิตฝั่งเซอร์กิตเซอร์กิตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะพี่ลุงหมูต้องบอกว่ารอบนี้เราเจอเซอร์กิตติดกันเลยนะสองครั้ง2วันติดต่อกันไปเช้าวันหนึ่งเปิดมาแค่2วิหรือแป๊บเดียวเกิดเซอร์กิตคืออย่างนี้เขาบอกว่าของเดิมเนี่ยถ้ามันลบ 10% จากราคาเมื่อวานเนี่ยให้อยู่30นาทีแล้วเพิ่มอีก 10% รวมเป็น20นะก็ให้ลบประมาณให้หยุดเทรดประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้ามันติดอีกรอบที่3เนี่ยนะคะก็หยุดเลยนะคะอันใหม่รอบใหม่บอกว่าอันนี้เรียนแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เรียนแบบทำเหมือนทางให้เป็นสากลขึ้นนะผลปรากฏว่าถ้าลบ 8% เนี่ยให้พัก30นาทีจากเดิมมัน10นะเหลือ8แล้วก็ถ้าเพิ่มอีกเป็น 15% ให้พัก30นาทีแล้วถ้าเพิ่มเป็น 20% ก็พัก60นาทีแล้วถ้าหลังจากนั้นล่ะอ่ะก็หยุดเหมือนกันเหมือนนะคะแต่ว่าอันนี้ copy มาใน S&P 500เนี่ยลบ 7% เนี่ยพัก15ค่ะนะคะคือหยุดกินน้ำปัสสาวะไม่ใช่กินน้ำ15นาทีถ้าพัก 13% เนี่ยก็หยุด15นาทีถ้าพัก20ก็ปิดทั้งวันนะคะอันนี้คือ copy มาแบบเดียวกันแต่ว่าอุณหภูมิแบบนี้ก็ดีนะคะแต่พี่อ่ะชอบในช่วงเบเกอร์พี่เคยเล่าให้ฟังทุกครั้งว่าเบเกอร์นัดหนึ่งให้ซื้อเบเกอร์นัดที่สองให้ซื้อลูกค้าพี่ก็ส่วนใหญ่จะเบรกนะแล้วซื้อใช่ถ้าใครจำไม่ได้นะคะกลับไปดูไลฟ์ของอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ลุงหมูพูดไว้เพราะว่าจากประสบการณ์อย่างที่เราเล่ามาตลอดในช่วงปี49ตอนทันมาเราเจอแบบนั้นเราก็ซื้อแล้วก็ซื้อหุ้นที่ต้องบอกว่าหุ้นนี้มันตกมาแรงเราซื้อใหญ่ซึ่งรอบนี้กำไรต้องบอกว่าเยอะมากน้องบอกกำไรเยอะมากนะคะก็เทรดดิ้งแต่ขายนะคะคืออย่างที่เรียนให้ทราบตลาดนี้มันเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงคุณเห็นการคาดการณ์แล้วว่าเอ้ยมันข้างล่างแสงสว่างไปอุโมงค์ไม่มีคุณก็ต้องระมัดระวังอันนี้มาตรการรัฐมาช่วยละอ่ะนะคะแน่นอนว่าซื้อหุ้นคืนอันนี้ต่างเขาก็เห็นว่าหุ้นราคาถูกนะคะวันนี้ที่เอามาหยิบให้ดูเนี่ยนี้เพื่อให้ต้องปรากฏในไลฟ์ค่ะให้รู้ว่าตอนนี้อย่างสุภไลกสิกรนะคะ TPI โพลีน CK CPN นะคะหรือจะเป็นหุ้นอะไรบ้างนะคะ CPF TU พวกนี้ค่ะมีการซื้อมี SCB CPR นะคะมีการซื้อล่าสุดเนี่ยมี STPI เข้ามาด้วยพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าแสดงว่าของมันถูก
ของมันต้องดีราคาต้องถูกแล้วก็เจ้าของก็ยังซื้อคืนทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยหุ้นกลุ่มเนี้ยเวลาเราจะซื้อเราก็จะซื้อด้วยถูกไหมถ้าเราซื้อถูกกับเจ้าของในการซื้อคืนปุ๊บอนาคตอีก3ปีข้างหน้าเขาจะอาจมาขายเราก็อาจจะขายตามเขาด้วยก็ได้ อันนี้พี่ก็ฝากเอาไว้เอามาให้ดูว่าบริษัทอะไรที่ซื้อหุ้นคืนบ้างค่ะโอเคได้ค่ะพี่ลูกหมูอ่ะหลังจากที่เราได้รับมาตรการไปหมดแล้วแน่นอนว่าหัวข้อเราก็คือแล้วถ้าโควิดหายไปหรือเงียบสงบไปเนี่ยแล้วเราจะสะสมหุ้นอะไรดีแล้วยังมีห้อยดาวๆไว้ด้วยว่ากลุ่มธนาคารคืออย่างนี้ถ้าเราพูดแบบนี้ต้องบอกว่าตอนนี้นะเวลานี้อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าการหาโอกาสใช่เพราะราคาหุ้นมันทุกข์แล้วทีนี้วันนี้เราไม่พูดถึง PE เลยนะเพราะ E เนี่ยสงสัยเนี่ยอีก3ตัวต่อมาเป็นลมแน่ๆกำไรแต่ตัวคือถ้าเศรษฐกิจมันหยุดแบบนี้มันไม่ได้เราก็เลยมาดูบุ๊กหน่อยเดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะเราถ้าเราถึงดูบุ๊กเพราะว่าถ้าบุ๊กเหมือนเดิมนะE เนี่ยกำไรเนี่ยลองมาดูว่ามันลดลงไปเรื่อยๆถ้ากำไรเขาไม่ได้ลดลงก็จะไม่กระทบกับบุ๊กเลยเคลียร์ตรงนี้ไหมแต่ถ้ากำไรลดลงมันก็จะไปกระทบในเรื่องของงบกำไรสะสมทำให้บุ๊กน้อยลงฉะนั้นการดูบุ๊กก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยที่สุดเพราะมันสะท้อนออกมาแล้วมันสะท้อนออกมาแล้วอันนี้พี่ก็เลยพี่เลือกดูบุ๊กดีกว่าทีนี้ก็กลับมาดูว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยไปดูนะคะว่าตอนนี้อะไรบ้างนะคะเทียบไพ่โทบุ๊กของเซตกับกลุ่มแล้วก็บอกพี่ใหม่คะเอาเนี้ยก็คุยมาหลายรอบลูกค้าก็ขอพี่ใหม่ช่วยหน่อยเถอะอยากรู้จังเลยว่าเซตอินเด็กซ์เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มเนี่ยตัวไหนที่มันต่ำกว่าบุ๊กบ้างต่ำกว่าบุ๊กจำได้ไหมถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยเราซื้อต่ำกว่าบุ๊กแสดงว่าเฮ้ยเราซื้อถูกเวลาสมมติมันเสียหายเคลียร์หนี้แล้วเรายังได้รับคืนใช่ยังมีเงินสดให้เราได้ให้เรากลับบ้านได้แถวถ้าเราซื้อแพงมากๆเนี่ยเคลียร์หนี้แล้วไม่ได้ไม่เหลืออะไระนะคะผลปรากฏว่าตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยไพ่พบุ๊กในปีช่องกลางนะคะจะพบว่าแล้วแถบเหลืองๆอ่ะจะพบว่าไพ่พบุ๊กในปี2019เนี่ยนะคะเราพบว่า1.79นะคะ 1.79 นะคะแต่พอมา18มีนาพบว่า 1.13 เห็นไหมใช่ไพ่เพอร์บุ๊กมันปรับลดลง 37% โอ้โหแม่เจ้าฉะนั้นเราก็เหลือไปขึ้นไปดูข้างบนนี่นะคะโซนข้างบนนี้นะคะหมายเลขที่ออกได้แก่กลุ่มแบงค์เนี่ยตอนสิ้นปี2019ไพ่เพอร์บุ๊กอยู่ 1.08นะคะ18มีนาเหลือ 0.48 คุณเห็นไหมคะแสดงว่าราคามันร่วงลงไปมากๆ 56% จนต่ำกว่าบุ๊กเลยทีเดียวนะคะตกลงไป 56% แม่เจ้าของดีราคาถูกนะนะคะกลุ่มปิโตตามมานะคะร่วงลงไปจากเดิมเนี่ย 1.41 นะคะพอปีวันที่18มีนาเนี่ยเหลือ 0.54 ลบไป 62% ค่ะนะคะกลุ่ม property นะก็ร่วงเช่นกัน 43% ชิ้นส่วนก็ร่วง 0.43 และสุดท้ายก็พลังงานนะจาก 1.66 กลายเป็น 0.99 ลบไป 38% ต่ำกว่า1ทั้งนั้นเลยนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เมื่อกี้แป้งโชว์ไงว่าเฮ้ยพี่ลูกหมูที่มันตกลงไปกี่เปอร์เซ็นต์จำได้ไหมหน้าสไลด์หน้าแรกๆใช่ค่ะพี่บอกเฮ้ยของดีราคาถูกนะคะแล้วกลุ่มอื่นที่เป็นสีข้างล่างซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยไพเปอร์บุ๊กเนี่ยไม่ได้ค่อยได้สะเทือนเท่าไหร่หรือปรับได้น้อยกว่าเซตอินเด็กซ์อ่ะซึ่งมันก็จะมีพวกวัสดุก่อสร้างฟู้ดไอซีสื่อสารนะคะขนส่งเฮลท์นะคะซึ่งพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าในแต่ละตัวมีอะไรบ้างมันก็มีตัวที่น่าสนใจเหมือนกันมีน่าสนใจแต่วันนี้พูดไม่ทันนะเตรียมกันมาแล้วงั้นเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเราขอช่วงโควิดเนี่ยขอกลับไปวินิจฉัยกลุ่มแรกก่อนเลยกลุ่มแบงค์กลุ่มที่แบบว่าเหลือ PBV เนี่ยน้อยที่สุดเลย 0.48 เออใช่ต่ำกว่าบุ๊กทั้งนั้นเดี๋ยวทักก่อนคุณกิติมาคุณพนิดาสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณรู้ไหมว่าฉันลืมคะลืมแจกของรางวัลครั้งก่อนอ๋อใช่พี่หนูบอกว่าถ้าใครตอบคำถามเราจะมีของขวัญให้ใช่ๆเอางี้นะคะเดี๋ยวพี่มีเขาเรียกว่าผ้าปิดปากให้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจัดให้ลืมไปนะคะเอากลับมาดูกลุ่มแบงค์ค่ะนะคะพอเราดูเซกเตอร์ใหญ่แล้วเราพบว่าเฮ้ยทั้งเซกเตอร์เนี่ยไพ่พบุกมันต่ำกว่า1แล้วแสดงว่าของมันถูกเนาะเราก็เลยกลับมาดูรายตัวซ้ายมือก็จะเป็นแบงค์กรุงเทพเคแบงค์กรุงไทยไทยพาณิชย์ทหารไทยKP ทิสโก้
นะคะเราก็จะพบว่าเอ้ยตัวไหนที่ไพเพอร์บุ๊กที่มันเทรนเยอะคือในปี2019เนี่ยเราว่ามันต่ำกว่าบุ๊กแล้วนะค่ะแบงก์เทพ 0.71 นะBBL นะผลปรากฏว่าวันที่18มีนา 0.42 ต่ำไปอีกลบไป 41% แต่ละตัวนี่แบบว่าลบลงมากันน่ากลัวมากเลยค่ะแป้งรู้ไหมถ้าวันนี้คุณซื้อแบงก์กรุงเทพ21ใช่ไหม21เดือน421เดือน4จะขึ้นให้เงินปันผลเท่าไหร่5บาท5บาทถ้าซื้อแถวๆประมาณ93.50 บาทวันนี้มันปิดเท่าไหร่วันนี้พี่ได้ไป93 บาทนะแบงก์เทพปิดเท่าไหร่แบงก์เทพเครื่องนี้มันช้าไปนิดนึงเนาะจะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ89โอ้ย89โอ้โห89ขอหน่อย5หาร89คุณจะได้ 5.61% เลยโอ้เฮ้ยพี่ลูกหมูแล้วมันจะตกต่อไหมก็ตกต่อดิค่ะแต่วันนี้ถ้าเกิดสมมติคุณซื้อคุณกัดลิ้นซื้อเลยคุณได้ 5% กว่าเมื่อกี้คุณฝากแบงค์เท่าไหร่ตอนนี้ 0.1% ศูนย์ซีดด้วยอนาคตถูกไหมลงไปอีกแต่ว่าอันนี้คุณต้องสัญญากับพี่นะคะว่าคุณจะต้องถือมันอยู่กับพี่มัน3ปีเพราะว่าพี่บอกแล้วไงว่าเศรษฐกิจตึ้งมันต้องผ่านรอบนี้ไปให้ได้แต่ถ้าเกิดคุณซื้อวันนี้89พรุ่งนี้มันขึ้นไป93คุณกำไรคุณไปไงขายดูใครตัวมันเนาะอ่ะตัวต่อไปคือ K-Bank K-Bank เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปลายปี2019เนี่ยไพ่บุ๊กยังต่ำกว่า 1.09 เนาะค่ะใช่ตอนนี้เป็น 0.51 นะคะติดลบไป 43% มาดู K-Bank หน่อย K-Bank ดูให้เจทีซิ K-Bank 4.50 บาทให้เงินเป็นผลวันที่9เดือน4ใช่นะคะK-Bank ตอนนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะ K-Bank วันนี้ปิดไปเดี๋ยวนะตอนที่พี่คิดเนี่ยมัน 87.25 ใช่ค่ะเครื่องมันช้าไปนิดนึงนะไม่ทันใจขอโทษทีนะคะเขาเปิดจอเทรด 86.50 เมื่อกี้ให้5บาทใช่ไหม4.50 บาทหารด้วย 86.50 คิดกันตรงๆ 5.2 มากกว่า 5% อีกแล้วมากกว่า 5% ถูกป่ะค่ะอีกตัวหนึ่งกรุงไทยนี่ดิสคะกรุงไทยแบงค์ใครอ่ะก็ขอรัฐบาลรัฐบาลจะจริงไหมแหมรัฐบาลนี้เหรอคะรัฐบาลจริงไหมไม่หรอกไม่ใช่รัฐบาลนี้ดิเป็นของประเทศเป็นของรัฐบาลประเทศไทยมันไม่เจ๊งหรือไม่เสียหายอยู่แล้วราคาตรงนี้บุ๊กมันเดิมที่ 0.8 แล้วตอนนี้เหลือ 0.41 ลดไป 40% ค่ะให้เงินเป็นผลเท่าไหร่เลยลองดูดิกรุงไทยให้เท่าไหร่ 0.753 21เดือน4นะ 0.7 แอนพี่ก็บอกไปเรื่อยๆนะหารด้วยวันนี้10บาทนะใช่โอ้ 7.53% ว้าวแม่เจ้าเรานั้นลงแปดบาทอีกนะคะเนี่ยมันโลต่ำสุด8.8พี่จำได้พี่บอกลูกค้าว่าคุณพี่คะ10 บาทเราเล่นตัวขอสัก8.9เห็นไหมคะคุณเห็นเลยไหมแล้วบอกว่าคือเอาไม้นึงก่อนเพราะตอนจำได้ก็ตอนเข้ามาทำงานใหม่ๆเมื่อ20 ปีที่แล้วกรุงไทยราคาเท่าไหร่ไม้แป้งเท่าไหร่ครับ4 บาทโอ้พี่กะว่าถ้าพี่เจอกรุงไทย4 บาทนะพี่จะเรียกคนทั้งโลกให้ซื้อแล้วรอไปบวช20ปีกลับมาใหม่มันจะกลายเป็น20มันภาพประวัติศาสตร์มันเป็นแบบนี้ไงนะคะอ่ะที่เหลือก็จะเป็นไทยพาณิชย์ซึ่งก็ดิสคัมมา10เห็นไหมเยอะขึ้นแต่ไทยพาณิชย์อ่ะพี่อ่ะแอบไม่ชอบไทยพาณิชย์จ่ายเงินปันผลไหมจ่ายเหมือนกันมีไทยพาณิชย์จ่าย4บาทจ่ายเท่าไหร่นะอันนี้เป็นช่วงก่อนค่ะอ๋อช่วงก่อนใช่ไหมจ่าย4บาทจ่าย4บาทตอนเดือนเมษาเหมือนกันเดือนเมษาเอาไทยพาณิชย์ราคาเท่าไหร่เอาวิธีคิดเหมือนกันเลยนะคะใครดูเกมนี้กับเราก็4บาทหารด้วย 61.5 คุณก็ได้ 6.5% เยอะแยะบาทกับไทยไทยพาณิชย์มีซื้อหุ้นคืนด้วยนะกสิกรไทยก็ซื้อหุ้นคืนเอา2เหตุผลมาซื้อมาจอย together กันแต่พี่ไม่ชอบไทยพาณิชย์เพราะว่าหนี้มันเยอะหนี้เสียมันเยอะพี่กลัวลูกหนี้แต่ละคนเขามหาศาลกันนะใช่นะคะแต่ว่าพี่ชอบตัวสุดท้ายอะทิสโก้ขอนำเสนอนะคะบุ๊กมันอยู่ 2.13 นะอันเนี้ยมันถ้าเทียบกับระดับแล้วเนี่ยบุ๊กมันรู้สึกมันดูสูงที่สุดไม่ชอบก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ดิฉันชอบเพราะว่าอะไรคะคืออย่างนี้มันให้เงินปันผล 7.75 ใช่ให้ก้อนเดียวครั้งเดียวก้อนเดียวครั้งเดียวแล้วก็7.75 ปีเนี้ยปีหนึ่งให้ครั้งเดียว 7.75 ตอนนี้คุณซื้อไปแถวๆตอนนี้เท่าไหร่ 63.25 หารด้วย 63.25 เนาะคุณจะได้ 12% ค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราเล่นทิสโก้กันเกินร้อยร้อยหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ดิสเค้าคุณเหลือ60กว่าโอ้โหเป็นไงคะของดีถูกทั้งกระดานแต่อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนักลงทุนควรจะใช้วิธีอ่ะมันเหมือนว่าเหมือนจะสแกนหุ้นเพราะเราชอบกลุ่มแบงค์ไงแล้วเราก็เลยว่าเอ้ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เอ้ยมันให้เรื่องเงินปันผลด้วยแล้วมันวิ่งเร็วได้ด้วยคือวิ่งขึ้นลงได้เรียกเขาเรียกว่าความผันผวนนะคะงี้เวลาตลาดลงเนี่ยเราก็อย่าไปซื้อตอนตลาดที่มันเขียวสิตลาดมันยังลงอยู่ถูกไหมก็ให้มันแดงสุดแล้วซื้อนะคะแล้วถ้ารีบาวกำไรคุณก็ขายหรือไม่ถ้าคุณติดคุณก็ได้เงินปันผลนี่พี่ผู้สองทางเลยนะถ้าไม่ชัวร์จะติดไหมแน่นอนอยู่แล้วตลาดมันยังไม่ไปค่ะค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะอ่ะมีอะไรต่อในสไลด์นี้ก็ฝากไว้อันนี้พี่ก็ถามอันนี้ที่พี่ลูกหมูดูว่าแต่ละตัวปันผลเท่าไหร่นะคะพี่ลูกหมูมีอัปเดตให้ทางลูกเพจด้วยใช่ไหมคะสำหรับตารางพวกนี้ก็จริงๆแล้วตารางพวกนี้พยายามจะโพสต์ไปแต่ลูกเพจอาจจะไม่เข้าใจคือพี่ลูกหมูไม่งี้พี่ลูกหมูจะไม่เอาข้อมูลในอดีตแล้วแป้งพี่ลูกหมูเอาเลยว่าถ้าฉันซื้อวันนี้ประกาศจ่ายแน่ๆฉะนั้นตารางอันนี้คือการจ่ายเงินปันผลแน่พี่ลูกหมูก็เลยหยิบมาเลยอัปเดตนะคะแล้วก็ค่ะแล้วมาเทียบกับราคาปิดของแต่ละวันค่ะก็เอาเงินปันผลตั้งหารด้วยราคาปิดคูณด้วยเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างหลังอะยิวอยากได้ยิวเท่าไหร่ระบายสีให้ดูนะมีทั้ง 5-7% นะคะตัวไหนที่บางทีเราเผลอไปว่าซื้อไปมันขึ้นเงินปันผลไปแล้วขึ้น X ไปแล้วเราจะตัดออกเลยเราก็จะไม่ขายหรือไม่บอกลูกค้าค่ะถูกไหมคะตอนนี้คือต้องเอาหุ้นที่มันกำลังจะจ่ายจ่ายปันผลจ่ายปันผลเช่นวันที่19เนี่ย19พี่ตัดไปแล้ว20พี่ก็ต้องตัดไปแล้วถูกไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนซื้อ20มันจะไม่ได้เงินปันผลไงถือว่าคุณจบไปแล้วฉะนั้นคุณต้องกลับไปดูวัน21เป็นต้นไป21ใกล้สุด BBL เห็นไหมอย่างนั้นพวกนี้ซื้อแบงค์เทพเดี๋ยวแบงค์สุดท้ายถ้าอยากได้แบงค์กรุงเทพ XD อยากได้เงินปันผลของแบงค์กรุงเทพงวดนี้ต้องซื้อพรุ่งนี้วันสุดท้ายฉันซื้อปิดไปแล้ว89ราคานี่มันก็แบบโหแปดสิบเก้าก็ราคาทำมัน 93.5 ไงวันนี้มันต่ำ89แล้วถ้าพรุ่งนี้มันขึ้นไป93พี่ไปก่อนนะอ่ะบาย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 แล้วทำกำไรไปก่อนแล้วแต่ความชอบเพราะว่าพอ XD ทีไรมันก็ลงมันก็ร่วงมีคนถามกันว่าพี่ลูกหมูคะพอ XD มันร่วงใช่พอมันขึ้นสูง XD มันจะร่วงแต่ว่าหุ้นดีมันจะกลับขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้หุ้นมันตกแบบสาหัสถามว่าร่วงไหมก็ร่วงก็ร่วงนั้นแล้วแต่นะคะอันนี้คือแนวคิดอ่ะนะคะอันนี้ก็พยายามจะอัปเดตให้เดี๋ยววันนี้พอเสร็จน้องมิวทำเสร็จก็จะอัปเดตให้นะคะใครเป็นลูกเพจเนี่ยก็ไปดูแล้วก็ไปปริ้นเอานะคะง่ายๆมีต่อไหมคะไม่มีแล้วค่ะก็อันนี้ก็มาฝากใครไม่มีแล้วเหรอแต่พี่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวทักเพจก่อนจะหมดเวลาเนี่ยคุณนพนิชค่ะทิสโก้น่าสนใจหรือยังเมื่อกี้เล่าไปแล้วน่าสนใจค่ะ 12% ยิ่งซื้อเดี๋ยวนะทิสโก้จ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่นะจ่ายเงินปันผลวันที่คุณนพนิชคะทิสโก้จ่ายเงินปันผล27/4นะค่ะอันนี้คุณก็เล่นได้เรื่อยๆตอนนี้ถ้าเกิดคุณซื้อในราคาเนี้ยคุณจะได้10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ12แล้วนะค่ะก็พี่ว่าก็ทยอยซื้อได้ถ้าชอบนะคะแต่อย่างที่เราเล่าว่าตลาดหุ้นมันยังไม่ได้มีแสงสว่างก็คืออาจจะเลือกซื้อเท่าที่คุณคิดว่าอยากจะซื้อแล้วพอใจจะดีกว่าเงินฝากนะคะทยอยซื้อก็ได้แต่ถ้าได้เงินปันผล 12% ลูกค้าพี่ซื้อไปเรียบร้อยละทีนี้อยากจะเล่าเรื่องนี้แป้งเดี๋ยวก่อนจะไป Work at Home อ๋อใช่ค่ะที่ให้การบ้านไว้เมื่อตอนต้นนะคะ Work at Home อะไรบ้างที่ได้ผลดีได้ผลบวกถ้าเป็นกลุ่มบริการเพื่ออินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างอ่ะลองแชร์ Advanced ดี True วันนี้ True กับ Link นะคะนี่ไงวันนี้ทั้ง Advanced เนี่ยนี่หน้า Advanced กับตัวเนี้ยไม่ค่อยลงเวลาลงเนี่ยถ้าตลาดลงแรงๆให้คิดถึงเรื่องนี้ไว้เลยซื้อ Advanced ถ้าคิดเงินน้อยคิดอะไรไม่ออกซื้อ True เพราะ Market Share เยอะแต่นี่เยอะไงถูกไหมคะจริงคิดไม่ออกก็เอาดีแท็กแต่แจ๊สพี่ไม่ชอบนะบางคนก็เรียกคอมเซเว่นนะเมี่ยวทำไมเราซื้อคอมเซเว่นนะพอดีเมี่ยวมาอยู่ด้วยมันอะไรนะมันขายทั้ง PC เขามีให้เช่า ไอ้ที่แฟนนี่ใช่เขามีให้เช่า PC กลับไปทำเวิร์กแอทโฮมเดือนละ499ใช่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็เช่า1เดือนนะคะได้แค่1เดือนเองเหรอเดือนละ499คุณจะใช้เช่ากี่เดือนก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็คอมเซเว่นก็ได้นะแล้วถ้าผมเป็นค่าจ่ายทางด้านออนไลน์มีอะไรบ้างก็ต้องเป็นพวกโอนแบงค์
อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทั้งหลายเขาก็มองว่าอาจจะได้ผลประโยชน์เรื่องนี้เพราะคนไม่ออกมาข้างนอกใช่พี่ว่าแล้วคนไม่ใช้แคสแล้วแบงจะหยิบเงินสดทีนึงรู้สึกแบบมีแต่ไวรัสเฮ้ยพี่พอพี่หยิบไปปุ๊บเนี่ยพี่รีบล้างมือจนมือฉันเปื่อยแล้วก็มาหยิบเอียแล้วล้างอีกวันนึงล้างมาประมาณ10รอบมันกลายเป็นรังเกียจเงินเลยแล้วตอนนี้พี่เลยใช้ยิงเอาใช่งั้นกลุ่มแบงค์ไอ้พวกแบงค์เคแบงค์ไทยพาณิชย์พวกออนไลน์พวกนี้พี่ว่าได้นะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกพวกกินไงล่าสุดเนี่ย CP เขาก็ออกแคมเปญเนาะใครถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเขาว่าไปส่งค่ายเพื่อนพี่จะได้จนกินเบื่อเลยคือเขาส่งฟรีนะเชื่อไหมเมี้ยวส่งไปเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันกักตัวหรือฉันโดนอู้อาหารมันมาถล่มทลายเลยคือฉันก็อยากเป็นบ้างเลยอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปจำสมัครนี้ได้ไงกลัวเขาไม่ให้อย่าเลยพี่ถ้าพี่อยู่บ้านหนูก็ต้องอยู่ด้วยเนี่ยนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกกลุ่มบริโภคนะให้คิดถึง CPO 7-Eleven นะ CPO CPFTU นะคะเบอร์รี่ยูเกอร์ที่ไปช้อปปิ้งกันกระจายเนี่ย TU ที่เขาทำแบบปลากระป๋องนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็คนซื้อกระป๋องไงมาม่ามาแต่มาม่าเนี่ยหุ้นพี่ดูแล้วหุ้นแบบบิดออฟเฟอร์ร้อยซื้อไม่ได้อย่าไปซื้อเล่น TU เอานะคะเบอร์รี่ยูเกอร์ช้อปปิ้งไงนะคะช้อปปิ้งไปซื้อของกับตุนมิ้นนะคะเซ็นเทียพวกนี้โกกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะได้อันนี้ส่งเรื่องการบริโภคพวกมิ้นพวกนี้นะแต่มิ้นมันมีแบบว่าไปทำ M&A ซื้อโรงแรมไปอะค่ะช่วงเนี้ยค่ะมันแล้วมันได้รับผลกระทบเรื่องอีเนี่ยเรื่องของท่องเที่ยวด้วยไม่เลือกก็ได้นะไม่เลือกก็ได้แต่เพิร์ลคิดว่าเออมิ้นคือการเรื่องอาหารเนี่ยใช่มันก็มีร้านอาหารอยู่ถูกไหมแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องแบบซื้อเครื่องปรับอากาศเครื่องกรองไปซื้อที่ไหนอะช้อปปี้ค่ะหนูช้อปปี้มันไม่มีพูดเนี่ยอ๋อโฮมโปรไหมอ๋อใช่โฮมโปรซิงเกอร์ไหมซิงเกอร์ไหมรุ่นเธอซื้อซิงเกอร์ป่ะไม่ซื้อหรอซิงเกอร์รุ่นเจนะผ่อนเผื่อซิงเกอร์นะเว้ยเออซื้อกันผ่อนซิงเกอร์นะเว้ยซิงเกอร์รู้จักแต่จับเย็บผ้าช่วงนี้กำลังฮิตถ้าแอมเวย์เข้าตลาดฉันก็ซื้อแอมเวย์นะเครื่องกรองไก่ดีมากมันไม่อยู่ในตลาดแล้วมันไม่มีนะอยากซื้อเสี่ยวมี่อะค่ะอยากซื้อที่นี่อันนี้คือเรื่องที่เป็นบวกสำหรับ work at home ในธีมของ work at home แต่มีบวกก็ต้องมีลบอะอะไรที่เป็นลบอะคนไม่ออกไปนอกบ้านพวกขนส่งโลจิสติกแน่นอนโดนเบม BTS เมาส์เคยซื้อเบม7บาทแล้วขึ้นไป11โชคดีให้ลูกค้าค่ะเนาะวันนี้มันเหลือ6บาทเลยตอนลงใหม่ๆอ่ะหนูก็บอกว่าลูกค้าบอกว่าซื้ออะไรดีโอ้ยพี่สาขนส่งสาธารณะไม่กระทบต้องใช้เออโอ้ยลืมคิดเลยค่ะเพื่อนเจอโควิดเข้าไปเจอโควิดนี่เดี๋ยวถ้าเดม5บาทนะพี่อ่ะให้ซื้อนะคะจริงพี่ให้ซื้อเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็กลับมาใช้ใช่เพราะมีเรื่องสัมปทานที่เขาได้ต่อเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้มันก็น่าจะดีขึ้นนะแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าที่ทำเกี่ยวกับนิคมอะไรนี้ก็โดนไว้พวกบิ๊กกิมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไม่ไปทำงานแต่มุมนี้มันก็คิดได้หลายอย่างนะไฟฟ้าใช้เยอะไหมอยู่บ้านก็ต้องใช้เออนะพี่ก็อาจว่ามันกึ่งๆนะก็ต้องหาหุ้นที่เขามีทั้งผลิตไฟฟ้าบ้านแล้วไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเอาละค่ะสวัสดีความสุขสวัสดีค่ะชื่อเพจน่ารักเลยสวัสดีความสุขชอบอ่ะเขาบอกว่าช่วยดูอีออนให้หน่อยอ่ะดูอีออนสิอีออนขี่ยังขี่เรียบร้อยอีออนเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วราคาตรงนี้ดูวีคให้แล้วกันนี่มันอาจจะชัดขึ้นยังลงอยู่เลยนะคะใช่ยังลงอยู่เลยแต่ว่าอีออนมันอาจจะเป็นบัตรเงินสดอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันอาจจะเอฟเฟกต์กับการใช้เงินหรือการเป็นหนี้เนาะค่ะนี่พี่ว่าตัวอีออนเนี่ยยังอาจได้รับอิทธิพลของเศรษฐกิจอะคนตกงานการผ่อนหนี้คือมองมันบวกว่าเขากดเงินถูกไหมได้เงินแต่ว่าเวลาคนจ่ายเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะอาจจะได้รับอิทธิพลในเชิงลบอ่ะถูกไหมค่ะอันนี้เพราะเทคนิคเนี่ยมันเสียไปละงั้นต้องไปดูทางด้านฟันถ้าเราพูดถึงง่ายๆว่าถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินมาก่อนแล้วผ่อนเนี่ยแล้วคนตกงานเยอะๆนะพี่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ยืดมากใช่ค่ะตกลงได้เยอะมากตกลงเรากำลังจะพูดว่าวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยการเคลื่อนเราเริ่มกลับมาดูตัวที่ไพเพอร์บุ๊กแล้วนะคะบุ๊กก็คือทรัพย์สินลบด้วยหนี้ย้ำนะคะคือความสตรองของบริษัทนั้นๆถ้าเราซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าบุ๊กเป็นไงแสดงว่าบริษัทเสียหายปุ๊บเราได้เงินเหลือฉะนั้นไพเพอร์บุ๊กต่ำๆนี่คือความหมาย
นะคะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องนี้เราไม่ได้พูดถึง PE ละเรามาในทิศทางนี้แล้ววันนี้เราก็เลยเลือกกลุ่มว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่มันต่ำกว่าบุ๊กมากที่สุดได้กับกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์ธนาคารเราก็เจาะไปว่าเราจะเลือกแบงค์ไหนได้แก่แบงก์กรุงเทพจะจ่ายเงินปันผลแล้วมันยังมีกลุ่มอื่นอีกเยอะมากตอนนี้ให้น้องๆเขาเตรียมมาละเดี๋ยวเราจะมาพูดกลุ่มสื่อสารน้องเมี่ยวจำได้ไหมดีเดียบดีเดียบน้องมาหล่อหลังจากวันนั้นนะคะมีลูกค้าเนี่ยแชทมาขอซื้อดีเดียบดีเยอะมากแป้งบอกว่าพี่คะกลับไปดูพี่เมี่ยวพูดหรือยังคะมันก็แบบเราคิดว่าเราจะต้องเปิดอบรมเรื่องนี้ถ้าสนใจนะมาเรียนกันนะคือเรากำลังคิดว่าทุกอย่างคุณต้องเรียนรู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าคนก็มาพูดนะมาช็อตก็ได้กำไรกันเต็มมันเหมือนกันนะช่วงนี้ราคาลอยๆนะคะหลายรุ่นเนี่ยคือเขาหลุดราคาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเมี่ยวเขาฝากไว้ว่าอย่าดูอย่างนี้แค่ความรู้เขายังพูดไม่หมดไงเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำมันไม่ได้ออกจากอะไรเขาเรียกมันดีมาซัพพลายถูกสร้างอันนี้ก็ต้องระวังถามว่าพี่สนับสนุนไม่เด็กพี่แค่ให้เรียนรู้นะคะแต่ว่าถึงที่คุณเจอก็คือคุณต้องเนี่ยดูแบบเนี้ยเดี๋ยวเมี่ยวจะมาพูดถึงเรื่อง ICT แล้วก็ลูกเก๋ก็จะมาพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มท็อปพลิกที่ว่าถ้าไม่สบายจะไปไหนเนี่ยตามมาเรื่อยๆนะคะพี่จะพูดอีกแล้วก็ปิดพลังงานพลังงานก็อาจจะต้องว่าอาจจะชวนพี่ใหม่มาเล่าเรื่องพลังงานนี่ทำไมคือกลุ่มเซกเตอร์พวกนี้ค่ะอยากจะมาเล่าต่อเนื่องแล้วเราไปด้วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันวันนี้ลูกน้องปุ๋ยเบย์ขอเสียงหน่อยเสียงห่อเหี่ยวอ่ะคือลูกน้องที่เราอยู่เนี่ยเราก็ห่อเหี่ยวนะถามว่าแต่ว่าถ้าเราจะเหี่ยวไปบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่ามันก็เป็นมุมที่ดีทำให้เรามีกิจกรรมใหม่มีพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่มันดีหมดนะคะสวดมนต์เยอะๆก็ดีไม่มีปัญหาเราต้องสู้ไปด้วยกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่โอกาสมันมาเสมอมาพร้อมความเสี่ยงตลอดวิกฤตย่อมมาพร้อมโอกาสวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ